วัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับ World Today ทาง TNN24 กับคุณสุทธิดาเปลี่ยนไปพินโชคกมลกิจครับมาปฏิบัติหน้าที่แทนคุณสุทธิดาเกตวิทย์นะฮะสำหรับแฟนของคุณสุทธิดาเนี่ยไม่ต้องห่วงสัปดาห์หน้าเธอกลับมาแน่นอนนะฮะเธอกำลังไปเกาะติดทุกก้าวย่างของมูนเจอินที่เกาหลีใต้อยู่กับคิมจองอึนได้หรือเปล่าคิมจองอึนได้นะครับผมวารินสัจเดลนะครับแล้วก็ทีมงานต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ World Today วันนี้ Hot Today เรื่องที่เรารายงานต่อเนื่องก็เป็นปฏิกิริยาตอบโต้จากอิหร่านครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการกราดยิงในพิธีสวนสนามนะครับทางอิหร่านบอกว่าจะแก้แค้น มีทั้งสหรัฐมีทั้งซาอุดีอาระเบียอิสราเอลด้วยเอาจริงครับนี่คือประเด็น Hot Today วันนี้ครับกระทรวงข่าวกรองอิหร่านระบุในแถลงการเมื่อวานนี้ว่าทางการได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย22คนฐานต้องสงสัยมีส่วนพัวพันกรณีกลุ่มมือปืนบุกกราดยิงระหว่างการเดินสวนสนามประจำปีของกองทัพที่เมืองอาวาชเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสครบรอบการเริ่มทำสงครามระหว่างอิหร่านและอิรักระหว่างปี2523ถึง2531ซึ่งมีผู้เสียชีวิตไป29คนและบาดเจ็บ70คนในการก่อการร้ายครั้งล่าสุดในการเดินขบวนสวนสนามโดยผู้เสียชีวิตมีทั้งบุคลากรในกองทัพอิหร่านกว่า10คนนอกจากนั้นเป็นผู้ชมการเดินสวนสนามซึ่งเป็นพลเรือนกระทรวงข่าวกรองอิหร่านยังระบุด้วยว่านอกจากจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้ง22คนแล้วเจ้าหน้าที่ยังได้ยึดอาวุธรวมถึงวัตถุต่างๆและอุปกรณ์สื่อสารในบ้านหลังหนึ่งที่เป็นของสมาชิกกลุ่มก่อการร้าย5คนที่ก่อเหตุโจมตีด้วยทางด้านของรัฐมนตรีมหาดไทยอิหร่านนะครับนายมาห์มูดอาลาฟนะครับประกาศว่าอิหร่านจะแก้แค้นผู้ที่ก่อเหตุครั้งนี้หลังผู้นำระดับสูงของอิหร่านกล่าวหาสหรัฐซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับรวมถึงอิสราเอลด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้เงินทุนสนับสนุนการก่อเหตุดังกล่าวโดยอิหร่านยังระบุด้วยนะฮะว่ามีกลุ่มมือปืนเป็นทหารรับจ้างที่ว่าจ้างโดยสหรัฐและไม่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS ตามที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบก่อนหน้านี้ทางด้านของประธานาธิบดีฮัสซันโรฮานีของอิหร่านก็กล่าวก่อนเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือว่า UN ที่นครนิวยอร์กนะครับว่าการต่อสู้กับการก่อการร้ายของอิหร่านจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่วนสหรัฐและ UAE ต่างปฏิเสธคำกล่าวหาของอิหร่านโดยนายเจมส์แมทิสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนะฮะก็บอกว่าคำกล่าวหาของอิหร่านเป็นเรื่องน่าขันพร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่นางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำ UN ก็ยืนยันว่าสหรัฐไม่สนใจที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของอิหร่านส่วนคณะมนตรีความมั่นคง UN ก็ประณามเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเช่นกันในขณะที่ทรัมป์ทูเดย์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในข้อตกลงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ในตลาดรถยนต์และบริษัทยาของสหรัฐพร้อมกับระบุนะครับว่าพร้อมที่จะจัดการประชุมสุดยอดครั้งต่อไปกับผู้นำเกาหลีเหนือครับFormally announced the successful completion of the เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าฉบับแก้ไขใหม่กับประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้เพื่อขยายโอกาสสำหรับตลาดรถยนต์และบริษัทยาของสหรัฐให้มากขึ้นโดยนายทรัมป์บอกว่าการลงนามในข้อตกลงครั้งนี้ถือเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับประเทศทั้งสองและเป็นเหตุการณ์สำคัญทางการค้าครั้งประวัติศาสตร์โดยนายทรัมป์บอกว่าข้อตกลงฉบับนี้จะช่วยลดระบบทางราชการและเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองในประเทศทั้งสองพร้อมระบุว่าทั้งสหรัฐและเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างของมิตรภาพและความร่วมมือทางการค้าที่เห็นได้ยากในยุคนี้ซึ่งรัฐบาลของเขาถือเป็นรัฐบาลแรกของสหรัฐที่รักษาและดำเนินการตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ในเรื่องของการเจรจาการค้าและการทำข้อตกลงที่ยุติธรรมและต่างตอบแทนซึ่งกันและกันรวมทั้งสร้างความแตกต่างอย่างมากให้กับแรงงานและบริษัทต่างๆในสหรัฐด้วย
นายทรัมป์ยังบอกด้วยว่าทั้งเขาและนายมุนแจอินกำลังทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีในกรณีของเกาหลีเหนือซึ่งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเกิดเรื่องสำคัญขึ้นโดยเขาจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในเร็วๆนี้โดยขณะนี้กำลังมีการพิจารณาเรื่องเวลาและสถานที่ซึ่งจะมีการประกาศในภายหลังขณะที่นายมุนแจอินบอกว่าข้อตกลงการค้าฉบับใหม่เป็นสัญญาณของความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งระหว่างทั้งสองประเทศพร้อมกล่าวยืนยันกับนายทรัมป์ถึงพันธสัญญาของนายคิมที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์และความปรารถนาของนายคิมที่จะพบกับนายทรัมป์ในเร็วๆนี้เช่นเดียวกันหลังจากที่นายมุนเพิ่งประชุมสุดยอดครั้งที่3ร่วมกับนายคิมที่กรุงเปียงยางเมื่อสัปดาห์ก่อนทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงการค้าฉบับใหม่เกาหลีใต้ตกลงที่จะยกเว้นภาษีให้กับผู้ผลิตรถยนต์สหรัฐรายละ 50,000 คันต่อปีรวมทั้งจะเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านต่างๆขณะที่สหรัฐจะขยายเวลาการเก็บภาษีศุลกากรรถบรรทุกของเกาหลีเหนือร้อยละ25ออกไปจนถึงปี2584และยังจะยกเว้นการเก็บภาษีเหล็กกล้าจากเกาหลีใต้ตามจำนวนที่กำหนดด้วยยังอยู่ในช่วงของการติดตามเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั้งวันนี้รอบโลกในช่วงของท็อป5ของเรานะครับอันดับที่5เป็นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งล่าสุดจีนใช้คำว่าอันธพาลกับสหรัฐนั่นก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องติดตามนะครับเป็นสมุดปกขาวจากจีนนะครับอันดับที่5ของเราพร้อมกับเรียกสหรัฐว่าเป็นอันธพาลทางการค้าหลังจากรัฐบาลสหรัฐเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ามหาศาลครับอันดับที่5วันนี้รัฐบาลจีนออกสมุดขออภัยครับอันดับที่5วันนี้นะครับขออภัยครับเป็นเรื่องของคิมนันจุนหรือที่รู้จักกันในชื่อ RM ครับในฐานะหัวหน้าวง BTS พร้อมเพื่อนสมาชิกในวงอีก6คนได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสหประชาชาติหรือ UN โดยพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองที่เคยขาดความมั่นใจแต่ได้เรียนรู้ที่จะยอมรับข้อบกพร่องและความกลัวที่มีและขอให้คนรุ่นใหม่มีความมั่นใจและรู้จักฟังเสียงของตัวเองหันมารักตัวเองให้มากขึ้นคิมนัมจุนและวง BTS ซึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการเพื่อเยาวชนในชื่อ Generation Unlimited ของสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า BTS หวังว่าสิ่งที่พวกเขาทำจะสามารถช่วยได้บ้างและทำให้รู้สึกดีขึ้นซึ่งถือเป็นความตั้งใจของพวกเขา BTS เป็นวงบอยกรุ๊ปสัญชาติเกาหลีวงแรกที่ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาติพวกเขามีผลงานอัลบั้มในชื่อ Love Yourself ซึ่งสร้างสถิติขึ้นถึงอันดับหนึ่งในตารางอัลบั้มเพลงยอดนิยมบิลบอร์ดชาร์ตของสหรัฐหลังเปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังเป็นบอยแบนด์สัญชาติเกาหลีที่ไม่กี่วงที่มีฐานแฟนเพลงจำนวนมากในชาติตะวันตกด้วยครับสำหรับอันดับที่4นะครับวัยรุ่นชาวอินโดนีเซียวัย19ปีเท่านั้นนะครับก็ลอยแพอยู่กลางทะเลนานกว่า49วันนะครับก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเรือปานามาครับเอลดีโนโวอาดีลังนะครับก็เป็นชาวอินโดนีเซียวัย19ปีรอดชีวิตหลังลอยแพอยู่กลางทะเลนานถึง49วันและได้รับความช่วยเหลือจากเรือสัญชาติปานามาที่มีชื่อว่า MV Apecchio เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่แพของเขาลอยออกจากน่านน้ำของอินโดนีเซียไปไกลเกือบถึงเกาะกวามรัฐฮาวายของสหรัฐนะครับอดีลังบอกว่าเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดลมพัดอย่างรุนแรงทำให้เกิดคลื่นสูงและทำให้เชือกที่ผูกติดกับสมอเนี่ยเกิดขาดส่งผลให้สังที่เขาทำจากแพนะครับสำหรับล่อปลานี่แหละครับแล้วก็ลอยออกไปในทะเลครับโดยก่อนหน้านี้มีเรือกว่า10ลำนั้นแล่นผ่านเขาแต่ไม่ให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งเรือ MV Apecchio แล่นผ่านมาพบซึ่งตลอดเวลาที่ลอยอยู่กลางทะเลเขารู้สึกหวาดกลัวและร้องไห้อยู่หลายครั้งโดยเขาต้องรับประทานปลาเพื่อประทังชีวิตหลังได้รับความช่วยเหลือนะครับเขาถูกนำตัวไปขึ้นฝั่งที่จังหวัดยามากุชิของญี่ปุ่นก่อนที่เจ้าหน้าที่สถานกงสุลอินโดนีเซียจะมารับตัวกลับประเทศครับ
อันดับที่3ครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงกว่า81ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสูงสุดในรอบ4ปีซึ่งหวั่นว่าอาจจะพุ่งทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในอนาคตอันใกล้หลังจากที่กลุ่มโอเปกไม่ยอมเพิ่มการผลิตน้ำมันตามแรงกดดันของทรัมป์และเหตุจากการที่สหรัฐคว่ำบาตรต่ออิหร่านครับราคาน้ำมันดิบ Brent ในตลาดโลกพุ่งขึ้นไปอยู่ที่81ดอลลาร์16เซนต์ต่อบาร์เรลเมื่อวันจันทร์สูงสุดในรอบ4ปีนับตั้งแต่พฤศจิกายนปี2557เป็นต้นมาโดยราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ3ในวันเดียวราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งขึ้นทันทีเพียง1วันหลังจากที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันหรือ OPEC ประชุมกันที่แอลจีเรียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งจบลงโดยไม่มีข้อตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันตามที่โดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเรียกร้องส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นในรอบ4ปีเนื่องจากยอดขายน้ำมันดิบของอิหร่านตกลงหลังจากผู้ซื้อกลัวผลกระทบจากการที่สหรัฐกลับมาคว่ำบาตรอิหร่านครั้งใหม่ความกลัวดังกล่าวทำให้เทรดเดอร์บางรายคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอาจพุ่งสูงทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงต้นปีหน้าอันดับที่2นะครับมาดูคะแนนนิยมของผู้นำฟิลิปปินส์นะครับดูเตอร์เต้นะครับคุณผู้ชมครับก็มีผลคะแนนออกมาว่าคะแนนนิยมของเขานั้นตกต่ำที่สุดตั้งแต่ที่รับตำแหน่งเข้ามานะฮะประชาชนไม่พอใจเรื่องของอัตราเงินเฟ้อรวมถึงค่าครองชีพสูงครับผลสำรวจนะครับของ Pulse Asia มีการสอบถามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวฟิลิปปินส์ 1,800 คนในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็พบว่าในช่วงไตรมาส 3ของปีนี้ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้มีคะแนนนิยมที่เป็นตัววัดผลงานของการบริหารประเทศลดลง13จุดเหลือร้อยละ75เช่นเดียวกับคะแนนไว้วางใจจากประชาชนที่ลดลง15จุดเหลือร้อยละ72ซึ่งโฆษกประธานาธิบดีบอกว่านายดูเตอร์เต้ไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดและจะมุ่งมั่นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนสาเหตุที่คะแนนนิยมของนายดูเตอร์เต้ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นซึ่งราคาข้าวของที่แพงขึ้นอาจบดบังผลงานด้านอื่นๆของรัฐบาลโดยผลสำรวจนี้นะครับทำเมื่อต้นเดือนกันยายนขณะที่อัตราเงินเฟ้ออย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 6.4 ต่อปีซึ่งสูงที่สุดในรอบเกือบทศวรรษครับด้าน Social Weather Stationเผยผลสำรวจในเดือนนี้ว่าช่วงไตรมาส2ของปีนี้นายดูเตอร์เต้มีคะแนนนิยมลดลงแต่ระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เข้าบริหารประเทศเมื่อวันที่30มิถุนายน2559ครับ I said you're better off จีนออกสมุดปกขาวเรียกสหรัฐว่าเป็นอันธพาลต่อการค้าหลังจากที่มีการเก็บภาษีมหาศาลจากสินค้านำเข้าจากจีนครับรัฐบาลจีนออกสมุดปกขาวทางการค้าหลังการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนของสหรัฐอีกระลอกมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า6ล้านล้านบาทมีผลบังคับใช้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยจีนระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีพฤติกรรมที่เป็นอันธพาลและกีดกันทางการค้าซึ่งจีนเชื่อว่าความร่วมมือเป็นหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาต่างๆแต่จีนคัดค้านการเจรจาภายใต้การเก็บภาษีนำเข้าสินค้านอกจากนี้ยังเห็นว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไม่เพียงแต่จะมีผลต่อประชาชนของสองประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลกด้วยเนื้อหาในสมุดปกขาวยังระบุได้ว่าจีนและสหรัฐมีระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกันดังนั้นความขัดแย้งทางการค้าจึงเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่การส่งเสริมความไว้วางใจซึ่งกันและกันรวมถึงการกระชับความร่วมมือและการลดความแตกต่างก็เป็นท็อป5นะฮะข่าวเด่นๆดังๆ5ข่าวที่เราจัดมาให้คุณผู้ชมนะครับแต่ช่วงหน้าคุณบารีน่าสนใจมากครับผมเรื่องของยุงโดยเฉพาะยุงลายใช่ไหมพวกเมลไคเลตออกมาเลเรียอะไรพวกนี้นะมันมีวิธีนะฮะในการที่จะกำจัดมันสูญพันธุ์เลยนะแต่ว่าไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่มาจากที่ไหนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ